รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขยี้ข่าวที่จะทำให้คุณนะคะมีความสุขความแตกต่างค่ะครับผมรับชมได้ทางช่อง GMM Channel นะครับ Cable TV เลข25แล้วก็ดิจิตอลและจานดาวเทียมเนี่ยเลข35ช่องที่รับชมกันได้ด้วยใช่รับชมหรือรับชมอย่าคิดว่าฉันรับชมรับผ่านอย่าเลยผ่านนะฉันเป็นคนสตริกมากแล้วเรื่องนี้ก็อย่าเลยผ่านนะคะจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันเป็นในเรื่องของ191ใช่เรื่องนี้ฉันจำได้จำได้ว่าอะไรปลาทองแล้ววันนี้จำได้ว่าอะไรบ้างว่าปัญหามันมีไม่มีอะไรมันมีว่าโทรไปแล้วเนี่ยอะไรยังไงรับบ้างไม่รับบ้างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวุ่นวือกันเต็มเลยตอนนั้นน่ะก็คือมีผู้ชายคนนึงเขาไปที่ตึกร้างที่กำลังดังเลยตึกนี้อยู่ตรงใช่ใช่ใช่สาทรดันไปเจอศพของฝรั่งฆ่าตัวตายอยู่ซึ่งเขาก็ตั้งสติเดินประคองตัวเองลงมานี่ก็ยากไม่ใช่ประคองศพนะประคองตัวเองลงมาก่อนประคองตัวนางเนี่ยแหละเขาก็กลัวแล้วไงกลัวแล้วก็ตั้งสติได้ก็โทรแจ้งเขาบอกว่าเขาโทรไป191โทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดจนไปหาสถานีตำรวจคือเขากลับบ้านไปแจ้งแถวๆนั้นทางบ้านเขาอะก็ต้องไปแจ้งพื้นที่ที่เกิดเหตุสุดท้ายที่พึ่งได้ที่สุดคืออะไรรู้ไหมอะไรจสร้อยใช่เพื่อนสมาชิกอย่างพวกเราเนี่ยแหละสุดท้ายก็เป็นจสร้อยผมวิจสร้อยไม่แต่ประเด็นอันนึงคือเขาไปตำรวจตำรวจบอกให้ไปอีกสถานีนึงทำไมตำรวจไม่ประสานให้อะนี่ไงแล้วทางตำรวจก็ออกมาแจ้งว่าเฮ้ยแต่ไม่มีใครโทรมา191เลยนะก็โทรไม่ติดไงครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าปัญหาตรงจุดนั้นถ้าคุณข้ามผ่านมาได้แล้วเราไม่แตะแต่ถ้าคุณต้องการการแก้ไขบอกพวกเราพร้อมค่ะเพราะเราพร้อมที่จะเทคตรงจุดนี้เราเอาจริงมากเพราะอย่างที่บอกเลยว่า191เป็นเบอร์ที่เรานึกถึงก่อนเป็นเบอร์แรกเห็นไหมล่ะเราโทรมาเป็นเสียงจิงโก้รายการเราตึง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 สวัสดีค่ะแล้วเป็นเสียงที่ฉันเกิดเหตุร้ายอยู่หรือเปล่าแล้วเชื่อไหมว่าหลังเหตุการณ์นี้คนเพิ่งโทร191เป็นพวกเราทำได้มีเรื่องร้ายหรือเปล่าร้ายมากกด9อย่างโดนด่ากดอ้อกดอ้อมาด้วยนี่ฉันกลัวมากเลยฉันกลัวผู้ที่เขามีอำนาจในการตัดสินใจเรียกเราไปคุยอ๋อเหรออ๋อนี่คือเขาเรียกว่าเสียงสะท้อนเล็กๆทำไมนี่เราเป็นคนขำๆค่ะท่านอย่าไปคิดอะไรเลยติดตามเรื่องราวของเราเข้า Facebook facebook.com/4mati official หรือว่า4มติ underscore official สำหรับ IG ค่ะไฮไลท์มีอะไรไฮไลท์มีแน่นอนท่านต้องดูไฮไลท์ท่านลืมสุกสิ่งสุดอย่างที่เราพูดก่อนแล้วท่านจะเข้าใจเราใหม่เพิ่งใหม่เลยโอ้ไปชมไฮไลท์ของรายการกันก่อนเลยครับแน่จริงมากมากค่ะท่านสวัสดีค่ะ4มติคืนนี้พบกับวัยรุ่นสาวถูกแทงหน้ายับเหตุปากดีแซวหนุ่มแว่นว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ออซซี่ไอเดียแจ่มฝึกเด็กให้กล้าอ่านหนังสือให้น้องหมาฟังช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแกะแล้วมันไม่เห็นฟังผมเลยอ่ะพ่อค้าชาวจีนปิ๊งไอเดียแต่งเป็นตือโป๊ยไก่ขายขาหมูย่างค่ะคุณตือโป๊ยไก่เนี่ยขายหมูสดพันสับปลาปลากี่โลมันเหมือนขายตัวเองนวัตกรรมสุดล้ำยาเม็ดแคปซูลเปลี่ยนกลิ่นตดเป็นกลิ่นช็อกโกแลตคือถ้าทำให้มีกลิ่นได้ทำไมไม่ทำให้ไร้กลิ่นไปเลยอ่ะไร้กลิ่นนี่ก็คือเอาละฟรีกันเลยคำนี้สนับสนุนโดย All New Corolla Altis So Excited มาที่ข่าวแรกของวันนี้ค่ะครับข่า
าวแรกอันนี้ดิฉันค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมค่อนข้างสูงมาก มันมีกรณีที่ดูเหมือนไม่มีอะไรคุณผู้ชมแต่มันมีอะไรค่ะ เรื่องราวคือ2สาวโดนทำร้ายหลังจากที่ไปทักผู้ชายคนหนึ่งว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ดูเบาป่ะเออแต่พิจารณาดูถ้าคุณเป็นชายคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าเอมม่าคีโบอายุ12ปีแล้วก็ลียาเพิร์สอายุ16ค่ะนาง2คนโดนทำร้ายเพราะไปทักไรอันวอลเกอร์อายุ19ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องมันเกิดใส่มากคือไรอันเนี่ยกลับมาจากไปซื้อของกับคุณแม่พอกลับมาที่แฟลตของเขาเนี่ยนะคะก็เจอผู้หญิง2คนนี้ที่บันไดมันควรจะแยกกับห้องใครห้องมันมั้ยมันไม่เกิดทำไมอ่ะหลังจากที่2สาวนี้หันมาเจอวอลเกอร์ของดิฉันไรอันวอลเกอร์ก็พูดขึ้นมาว่าแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแฮร์รี่แล้วไงอีไรอันโกรธโกรธทำยังไงเอาขวดนมที่ซื้อมาป้าไม่ได้ให้แม่แล้วนะไม่พอป้าปุ๊บก็ไม่หยุดชนีควรหยุดไหมชนีหลังโดนป้าแฮร์รี่สนุกเว้ยมันต้องสนุกว่ะเออฉันยังบรรยากาศกับเธอแฮร์รี่ไรอันทนไม่ได้เลยเดินไปที่ห้องวัตถุประสงค์คือต้องทำอะไรสักอย่างให้อีสองคนนี้หยุดอีนี่แทนที่จะหยุดจากตรงบันไดเดินตามเขาเข้าห้องตามมาด้วยสิ่งที่ไรอันหยิบได้คือมีดเอามีดฟันหน้าจริงเหรอเออเอมม่าเป็นไงหน้าเบอร์ดูหน้าค่ะนี่คือเอมม่าไรอันเอามีดกรีดหน้าแทงแล้วก็จับเอาหัวกระแทกรั้วแล้วก็ต่อยกับเอาตายอ๋อนี่คือน่าจะเพื่อนมั้งคนเนี้ยเพื่อนโดนเบาหน่อยโดนยัดเบ้าตาไปนิดหน่อยแต่ว่ามีกับมีดเออแต่มันโหดมากนะโหดอ่ะตำรวจแจ้งตำรวจเลยเธอแค่แฮร์รี่พอตเตอร์นี่เหรอไม่เลวร้ายนะถ้ามาทักเราว่าแฮร์รี่เอสเปรีโตน่าเสกสายฟ้าใส่ได้เลยว่ามันแค่ลำคาญเสียงสงสัยว่าเออป่ะไม่หรือว่าคำว่าแฮร์รี่เนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าขนฟูลุงลังด้วยใช่ไม่แก่ขนดกอีขนดกเนี่ยหน้าก็เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หน้าคนน่ารักแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ดียังไงวะก็ไม่แย่แต่ว่าอาจจะเป็นความอึดอัดเก็บกดครับข้องใจว่าคือโดนมาเรื่อยๆภาวะทางเสียงอะเมื่อกี้แค่ได้ยินน้อยน้องหยกหูเลยเมื่อกี้พี่อ้อมอยากถีบพวกเราถูกไหมต้องกลับไปหยกอีนี่ก่อนเลยของปอยังบอกอีนี่เนี่ยแม่ก็อายุสิบกว่าก็แฮร์รี่นี่ทำไมอัดรายการนะปาด้วยนี่หน้าไปสนุกเนาะมีหน้าตอนมีขวดนมมีอะไรไหมเนี่ยแบบคือปัญหาคือทนายเนี่ยนะคะหลังจากมีการตำรวจมามีการเรียกทนงทนายจนไรอันวอลเกอร์เนี่ยติดคุกนะจ๊ะต้องโทษจำคุก4ปีครึ่งทนายเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่มันเป็นปมขนาดนี้เพราะว่าเขาไรอันเนี่ยโดนล้อที่โรงเรียนมาตลอดตั้งแต่เด็กอาจจะไม่ได้โดนล้อว่าแฮร์รี่อย่างเดียวนะคะล้อว่าไอ้คนอ่อนแอคนอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันอาจจะรับมานานมันคือช้ำอ่ะมันเป็นภาวะจิตใจที่บอบช้ำมานานแล้วมีสองนางนี้ก็สมควรไหมอีชนีนี่ยังไม่จบนะคือเรื่องราวนี้มันเกิดจนไรอันกำลังใกล้จะพ้นโทษแล้วล่ะอ๋อก็หลายปีแล้วผู้หญิง2คนนี้เพิ่งมาออกรายการ This Morning ค่ะแล้วสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าจริงอยู่เราสองคนอาจจะดูหยาบคายแต่เราไม่ควรต้องเจออะไรอย่างนี้นะคะฉันคิดว่าไรอันต้องผิดปกติแล้วเขาจะต้องได้รับโทษค่ะดูมันยังพูดอีกแล้วมันเรียกในรายการไหมเฮ้ยเราไม่ผิดน่าจะโดนโอ้ยโมโหเขาคงสลดแล้วแหละเขาอย่างนี้เลยเขาบอกว่าฉันอะออกมาเรียกร้องเพราะฉันรู้สึกเป็นห่วงคนที่ต้องเรียกชื่อผู้ชายคนนี้ไม่มีใครเรียกแล้วล่ะผ่านไปขนาดนี้คือเขารู้ข่าวว่าโดนแทงยับขนาดนี้คงไม่มีใครเดินผ่านแทบจะยกมือไหว้แต่ขอดูหน้าสวยขึ้นว่ะทำไมนางทำหน้ามาใหม่ไปดูนางสาวทำหน้าซะดีเลยอะหยุดทำหน้าสลดตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจริงๆจมูกไม่ได้เป็นไรแต่ว่าถือโอกาสเสริมไปเลยในคราวเดียวเอาเลือดราดเจ็บทีเดียวใช่ไหมเจ็บทีเดียวสวยขึ้นหน้าน้องเปลี่ยนไม่หน้าน้องเปลี่ยนน้องโตอ๋อจริงๆคืออยากทำหน้าก็เลยไปล้อชาวบ้านให้โดนอัดหน้าให้เละอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอมั้งเคยเจออย่างนี้ไหมเด็กๆเราก็ถ้าคนไทยก็ล้อชื่อพ่อชื่อแม่โดนล้อชื่อพ่อชื่อแม่หรือว่าเราโดนล้อเรื่องเราไม่โดนล้อเราโดนไม่รู้เรียกประณามหรือเปล่าไม่ใช่เรียกประณามสิเขาเรียกว่าเขาว่าวิจารณ์ว่าในอาชีพอย่างเราอ่ะมันจะโดนวิจารณ์ง่ายจริงๆนะมันเป็นอุทาหรณ์สอนให้เห็นเหมือนกันว่าการที่เราเป็นคนที่วิจารณ์คนเอาแต่วิจารณ์และคิดแต่ว่าเขาต้องรับได้มันดูใจร้ายเพราะอะไรคุณไม่รู้หรอว่าไอ้คนโดนรับอ่ะมันรับมากี่คนกี่คนแล้วเท่าไหร่แล้วตอนเดี๋ยวโดนบอกว่า
มันร้องเพลงทําไมเสียงยังควายออกลูกเออฉันก็เลยบอกว่าถ้าควายออกลูกเสียงแบบนี้ควายน่าจะออกเทปได้ป่ะวะนางสวยอินเนอร์อินเนอร์เหรอมีคนเออมีคนว่ามันเป็นควายแล้วเคยคุยกับควายเหรอเออแซวอะไรกันน่ะแซวกันดาราดาราคือแบบอะไรแบบคือเข้าใจเสียงไม่เพราะไม่เพราะก็ปิดไม่เพราะอย่าฟังคืออะไรที่เขามีสไตล์ของเขาเขามีสไตล์คาแรคเตอร์ของเขาคือถ้าทุกคนหลอดเสียงเหมือนกันในโลกใบนี้โลกจะมีมิติเดียวนี่ขึ้นนะเนี่ยขึ้นนี่ไงเพราะเป็นคนที่เคยโดนวิจารณ์แบบนี้แล้วโดนว่าแบบนี้เคยไหมใครมีใครเคยโดนล้อฉันชนะตอนน่ารักแต่เด็กฉันไม่เคยโดนอะไรเลยปอไม่เคยเลยเหรอโชคดีเลยอะดำดำนี่ตั้งตัดเหยียบเท้าเข้าแผ่นบ้านเลยวิ่งดำเนี่ยต้องโดนแล้วเผือกโดนปะครับจริงๆชื่อเผือกมันก็มาจากพอเผือกขาวเกินไปเชิงล้อดำไปก็โดนล้อเผือกขาวไปเผือกเอกฉันไม่เคยโดนล้อเวอร์ฉันจำไม่ได้ฉันความจำสั้นขนาดนี้มันเป็นฟ้าสีชมพูล้อน่ารักจังเลยมันเป็นฟ้าสีชมพูจริงเหรอเออว่าสมัยก่อนแปลงร่างใช่ป่ะต้องเป็นฟ้าสีชมพูก่อนไม่มันต้องอย่างนี้สีมือต้องยืนอย่างนี้แล้วมืออย่างนี้เลยทุกคนต้องโดนล้อแต่ว่าเราจะเอาไอ้คำโดนล้อนั้นน่ะสามารถสวนกลับได้อย่างพี่อ้อมเลยหรือเอามาเป็นความเคยชินอย่างฉันเคยฉันอาจจะโดนล้อตั้งแต่เตรียมอนุบาลมั้งตั้งแต่ครูตั้งแต่เพื่อนตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กเป็นเพราะว่าฉันยืนอยู่ตรงกลางแล้วเพื่อนก็วิ่งรอบล้อมตัวพี่ดำจับเป็ดอะไรอันนี้เพื่อนที่ใส่ไม่ดีปอบอกมานี่เพื่อนชื่ออะไรปอยังจำชื่อมันได้อยู่แล้วฉันเจอล่าสุดไม่สวยไม่สวยกว่ามันมีนะคะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่ปอบอกโดนล้อแล้วสามารถก้าวข้ามผ่านเพราะมองว่ามันก็เป็นเรื่องของคนแบบนึงที่มาล้อเราอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่บอกด้วยแหละว่าจะดีลกับเหตุการณ์นี้ยังไงแต่บางคนที่เขาทนไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้หลายๆครั้งเห็นข่าวไปที่บอกว่าคนนั้นโดนล้อคนนี้บางคนฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะไอ้คำพูดพล่อยๆเพราะใจร้ายๆของไอ้คนพูดอ่ะอย่างเหตุการณ์นี้คิดว่ามันเกินกว่าเหตุมาสิ่งที่ไรอันถ้าพูดนะก็น่าจะเกินนะผมว่ามันเกินไปไรอันเนี่ยก็ไม่ได้ทำถูกเพราะว่าเขาพูดแค่นี้แต่ไปลงทุนกระทำกันแรงแต่ถามว่าเราไม่รู้ว่าตื้นลึกเดี๋ยวบางไลอ้อนโดนมาบอกช้ำมาขนาดไหนไงคือถ้าจะมองว่าไลอ้อนไม่ยับยั้งมือสองคนนี้ก็ไม่ยับยั้งปากจริงคือมันก็พอสมพอเหมาะกันเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ว่าใครจะอะไรยังไงเราอ่ะพยายามยั้งเนาะสติแต่เด็กๆก็เป็นคนชอบล้อชอบแบบแซวคนอื่นคนอย่างแกแหละเผือกฉันว่าแล้วเสียนั่นไงไม่แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไรอันเขายังทำกับแค่คนที่ล้อเขานะมันเคยมีข่าวพวกที่เอาปืนกลไปกราดที่โรงเรียนอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนเป็นคนแบบไรอันนะสมมติว่าเด็กๆหรือว่าน้องๆที่อยู่รายการเราอยู่หรือว่าหลายๆคนที่แบบโดนเพื่อนล้อตลอดเวลาแต่เราต้องมีปฏิกิริยาไหมหรือว่าเราเฉยๆเอออย่างนั้นนะโอปอเราคือคนที่หน้าตาขี้เหร่มากเราอัปลักษณ์จริงจริงเอือตอนเด็กตอนโตเริ่มสวยขึ้นคือแต่ตอนเด็กเราโดนจริงๆพี่อ้อมเราโดนรังเกียจจากผู้ใหญ่อ่ะซึ่งไม่ควรรังเกียจเด็กเราไปซื้อของเราจำได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วเราหยิบแล้วเขาบอกวิเด็กดำนี่จะหยิบสีฟ้าใส่อย่างนี้เลยเราเจออย่างนี้ตอนนั้นเราตัวเราเหม็นสาบหรือเปล่าตัวเราเหม็นสาบเด็กมากเราอาจจะดำแต่ว่าค่อนข้างอาบน้ำก็ยังโอเคนี่อุตส่าห์พูดดีนะแล้วเราโดนล้อจนมันเป็นปมในใจแต่กว่าจะผ่านมาได้นะเราเอาทั้งสกอตไบค์ขัดตัวเราร้องไห้แอบในตู้เราจะไม่ออกไปจนกว่าแบบออกไปขอให้หนูขาวคือตัวไม่ถลอกเราโดนล้อจนป.3 อ่ะที่เราคิดเราแอบอยู่ในตู้แล้วเรากล่าวว่าเราจะไม่ออกจนกว่าเราจะขาวแต่เราก็แอบจนดึกอ่ะแล้วพ่อแม่ก็หาเราไม่เจอเพราะเราในตู้แล้วเราก็คิดตอนนั้นได้ว่าเราไม่มีทางผลักประตูไปแล้วเราขาวเราไม่มีทางเป็นคนอื่นได้นอกจากตัวเราเราจะใช้ที่เหลือชีวิตที่เหลือตั้งแต่ป.3 เป็นต้นไปเนี่ยร้องไห้ทุกวันแบบนี้หรือกูจะสู้มันแป๊บเดียวจริงเนี่ยอันนี้โชคดีที่คิดได้แล้วบางคนก็โชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยแบบคอยบอกว่ามันก็เป็นแค่วิถีของเด็กที่ทำร้ายกันได้ด้วยแค่นี้นะพี่อ้อมเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ใช่ดำใช่ไม่สวยแล้วไงคะการด่าในสิ่งที่ตัวเองรับรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วมันทำไมแต่สุดท้ายแล้วอะสิ่งหนึ่งที่เราได้รับแล้วพ่อเราสอนแล้วเราจะสอนลูกเราด้วยคือได้โปรดอย่าล้อใครเรื่องปมใช่อ้วนดำเตี้ยโง่พ่อตายแม่ไม่เวลาคนทักกันอะเนี่ยชอบคนไทยชอบทักกันแบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าจ้าอ้วนขึ้นหรือเปล่าแล้วฉันเจอทุกวันเลยมีอยู่คนนึงชอบทักฉันแฮปปี้มากทำไมหน้าซมจะไปทำหน้าหน่อยมะต้องเปลี่ยนวิธีการพูดคุยหรือว่าเจอกันหรือใครที่ชอบล้อเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยต้องกลับมาคิดนะพ่อแม่ต้องสอนลูกนะคะว่าบางทีการพูดเล่นของเด็กแต่ว่าไม่ได้ถูกสอนว่าให้คิดถึงใจคนอื่นมันจะไปกระทบ
ใจคนที่ได้รับถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่พูดแล้วทำให้คนคนนั้นเสียใจไปตลอดชีวิตทำร้ายตัวเองไปตลอดชีวิตคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขเหรอใช่โอ้สลดมากเลยเพราะนี่เป็นคนที่บางทีเราสนิทกับใครแล้วเราจะชอบแซวชอบแกล้งอ่ะต้องระวังนะบางคนใช้การแซวการแกล้งเพื่อแสดงความสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยต้องเปิดใจคุยกันนะเฮ้ยนี่มีเล่นนะเว้ยบางทีอาจจะต้องคุยตรงๆคนที่โดนกระทำอาจจะต้องพูดกับเพื่อนตรงๆเออดำใช่ยอมรับสมมุติถ้าเป็นโอปอลหรือเออเสียงไม่ดีแต่เปิดใจให้กว้างเพราะฉะนั้นการกระทำบางอย่างของคุณไรอันเนี่ยใช่มันอาจจะรุนแรงแต่ถามว่าใจคุณร้ายพอๆกับเขาหรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทกันก็เปิดใจบอกเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่ชอบนะไม่ต้องแซวคุยกันได้อยู่แล้วเพื่อนกันใช่พ่อแม่เป็นส่วนสำคัญนะคะยังไงลูกจะเป็นยังไงจะไปแซวใครมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ได้ปรามด้วยเรื่องหรือเปล่าใช่อย่าสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นอะไรที่สนุกบนความทุกข์ของคนอื่นมันไม่เคยตลกแล้วมันก็ไม่เคยสนุกไม่เหมือน All New Corolla Altis So Excited ค่ะพี่เอกกี้คะจริงเลิศมากเลยครับช่วงหน้าทำไมฮะห้ามไปไหนเด็ดขาดคุณชมด้วยนะเพราะเพื่อนของพวกเรามาเพื่อนเราเหรอมาจากไหนมาจากไหนมาจากดาวคาร ตักกะคืออะไรอ่ะใครอ่ะคือใครมีคนมาเยี่ยมสตูดิโอหรอเรื่องอะไรบอกคุณผู้ชมก็ต้องติดตามจะได้รู้ว่าเพื่อนของเรานี่เป็นใครโอเคในค่ายมาซิมเด็กออสเตรเลียมีปัญหาเรื่องการอ่านครับการแก้ปัญหาก็คืออ่านหนังสือให้น้องหมาฟังช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแกะแล้วมันไม่เห็นฟังผมเลยอ่ะวันก่อนรถติดมากฉันเลยไปซื้อไก่ทอดว่าจะไม่กินของทอดไปๆมาๆก็เลยลองกินหน่อยมาฟังมานี่ขนาดชวนคุยเรื่องมากินไก่ยังไม่ฟังเลยอ่ะสนับสนุนโดย All New Corolla Altis So Excited ถ้าพูดถึงรถของผมแล้วก็ต้องบ่งบอกความเป็นตัวตนของผมครับทั้งเท่สปอร์ตสนุกขี้เล่นโดดเด่นและเร้าใจเหมือน Corolla Altis S-Sport คันนี้ไงครับด้วยดีไซน์เท่ล้ำโฉบเฉี่ยวที่ใครเห็นเป็นต้องหันมองมาพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่สไตล์สปอร์ตเครื่องยนต์ดูโอ VVT-i และเกียร์ซูเปอร์ CVT-i 7 Speed ทำให้การขับขี่สนุกขึ้นเพิ่มแรงบิดเร้าใจมากขึ้นนอกจากความแรงในเรื่องสมรรถนะแล้วเรื่องการดีไซน์นั้นเขาก็มาแรงไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับเพราะเขามาพร้อมกับชุดแต่งเสริมหล่อแบบจัดเต็มเรียกว่าเพิ่มความเท่ให้กับไลฟ์สไตล์ของผมได้มากเลยทีเดียวครับและนี่คือรถดีไซน์เท่สไตล์สปอร์ตสวยสะดุดทุกสายตากับ Corolla Altis S-Sport ยากที่สุดคือหยุดความเล้าใจเอาล่ะเบรกนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ซึ่งผมได้บ้วนออกมาจากปากผมเองเนาะคายออกมาหรือบ้วนคายบ้วนออกมานี่แล้วอ้อมก็อุ้มอ้วกของเผือกอยู่ไม่ใช่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ารักนี้ในตัวเผือกปากเผือกใช่ใช่นี่เขาชื่อคุณฮัชชี่ยะชื่อไทยคือฮัชเชยฮัชเชยน้องฮัชเชยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะดูดิฟันเป็นเพจจ้ะฮัชชี่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงที่ต้องพาฮัชชี่มาคือมันมีข่าวนึงเกิดขึ้นหลายคนน่าจะเคยได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของการอ่านหนังสืออย่างคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือกันปีละ7บรรทัดน้อยมากเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมากซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันก็ไปเกิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเหมือนกันเด็กออสเตรเลียมีปัญหาเรื่องการอ่านครับทีนี้การแก้ปัญหาของเด็กที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือก็คือฝึกให้เขาอ่านบ่อยๆแต่ทีนี้การอ่านกับผู้ใหญ่อ่านกับครูเนี่ยบางทีเขาบอกส่งผลเสียนะทำไมอ่ะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกประหม่าสมมุติพี่เอกโอปอมีปัญหาเรื่องของการอ่านแล้วยิ่งต้องไปนั่งอ่านกับคุณครูถ้าผิดจะเกรงจะกลัวครูเบาๆนิดนึงถ้าอ่านผิดอ่านอะไรขึ้นมาอาจจะถูกตำหนิถูกว่าได้เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนประถมในรัฐทัสมาเนียของออสเตรเลียนะครับก็ร่วมกับสมาคมสุนัขบำบัดเขาจัดคอร์สส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กฮะโดยเอาน้องหมาเนี่ยมาให้เด็กๆฝึกอ่านหนังสือให้น้องหมาฟัง
คล้ายๆสีซอให้ควายฟังแต่นี่อ่านหนังสือให้หมาฟังมีน่าฟังดูเป็นรูปประโยคที่คุณใช่หนังสือให้หมาฟังหนังสือให้หมาฟังซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกสบายใจในการฝึกอ่านแล้วก็พัฒนาความมั่นใจไปในตัวด้วยนะครับซึ่งก็มีโรงเรียนประถมในทัสมาเนียเนี่ยอย่างน้อย5แห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โปรแกรมการฝึกอ่านนี้ถูกใช้มาแล้วในหลายประเทศทั้งที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับคิดว่าการอ่านกับหมาดีกว่าอ่านกับคนไหมก่อนอื่นต้องจับหมาให้นิ่งก่อนนี่หมาหรือเกมบอลลินสันเขาเป็นหมาฝึกอ่ะอ๋อถ้าเป็นหมาฝึกคอยไว้ก่อนแล้วก็เมื่อเราเป็นเด็กนะเราก็คงแบบมันรู้สึกว่ามันสนุกไปด้วยกับไม่แต่อย่างนี้ผิดถูกก็ไม่มีใครคอยบอกสมมติอ่านผิดหมามันก็ไม่ได้ correct grammar ให้เรานะคือเขาอาจจะไม่ได้ต้องการถูกไวยากรณ์หรืออะไรแต่แค่ต้องการให้เด็กกล้าแสดงออกให้ทำออกไปก่อนว่าผิดถูกไม่เป็นไรนะทำไปเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนเรามปลายเราแอบชอบรุ่นพี่ซึ่งไม่เกี่ยวนี่ชีวิตวัยเด็กนี่เรามีเรื่องอะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเป็นคนจำแม่นมากพี่เอกกี้เธอจำอะไรไม่ได้เองคนปกติก็จำได้เมื่อวานกินอะไรนี่ไงเมื่อวานอยู่ไหนออกเมื่อวานอยู่ไหนเมื่อวานทำอะไรมาถ้าเธอถามจี้อย่างนี้ฉันก็จำไม่ได้เปลี่ยนไงไม่ได้ต้องนึกคนทั่วไปเขาจำได้ไม่เย็นกินอะไรไม่เย็นกินอะไรไม่เย็นอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีเกาหลีเนื้อเหรอบางทีจำไม่ได้เมื่อวานใส่เสื้อสีอะไรเมื่อวานใส่เสื้อสีอะไรวะจำไม่ได้เสื้อสีฟ้าอ่อนแล้วนะกินโกะหน่อยไหมกินโกะกินโกะกินไม่ถามมาโอ๊กหน่อยแล้วทำไมเด็กๆแอบชอบรุ่นพี่อันนี้เป็นเรื่องที่เอามาทำคลับไฟเดย์ป่ะไม่ใช่คืออันเนี้ยแอบชอบแล้วเราไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังเลยแล้วเราก็ไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟังแล้วเป็นครั้งแรกจากหญิงล้วนที่ไปอยู่สหะแล้วฉันเลี้ยงหมาอยู่ตัวนึงแจ่มแจ๋วหมาที่แจ่มหมาวันนี้จ๊อบเขาชอบจ๊อบคุยกับน้องหมาเราเลือกจอบพี่แจ่มแจ๋วฟังเราก็ไม่แน่ใจนะอย่างนี้เลยขับไปเพื่อหมาอันนี้ดูไม่ใช่ฝึกการอ่านแต่ว่าเป็นเรื่องของการระบายอยากระบายโนกับหมาอย่างน้อยหมาก็ไม่ตัดสินเรานะพอที่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะเราอัปลักษณ์ยังคงอยู่เรื่องเดิมแต่ผู้ชายหล่อมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่าให้หมาฟังเราพาน้องฮัชชี่มาเดี๋ยวเราจะลองฝึกดูไหมลองดูเลยดีนะการอ่านหนังสือให้น้องหมาฟังมันดีกว่าให้คนยังไงพี่อ้อมเล่านิทานให้หมาเร็วลองดูการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วอีสบสุดภาพดูน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเนี่ยน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ก็กรี๊ดพี่อ้อมน่ารักไอพวกเราก็เล่าฉันก็ดูไลฟ์ทุกครั้งเลยที่เขาตัดรายการพี่อ้อมเนี่ยจะกินหมามั่งกินแมวมั่งฉันก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรพี่อ้อมเนี่ยเป็นแสงสีทองมาจากหัวเลยตอนนี้ตกใจอยู่ขอโทษลูกอาชีลูกจริงๆฉันก็อยากพูดสวัสดิ์แต่กลัวลูกเขาตกลองไหมลองไหมเดี๋ยวจะลองวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะคิดหาเรื่องสนุกสนุกเล่นฉันไม่รู้ว่าเธอโอเคหรือเปล่าฉันว่าหมาไม่โอเคจึงแกล้งร้องตะโกนขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแกะแล้วช่วยด้วยจ้าตกเวลาอ่านมันก็ต้องมีอารมณ์เธอเหมือนเล่าให้เขาฟังไม่ค่อยเล่นให้เขาดูเด็กเวลาอ่านหนังสืออ่านธรรมดายังไม่ใช่อารมณ์ช่วยด้วยช่วยด้วยพวกชาวบ้านจึงพากันวิ่งมาช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆทั้งตอปิโดตอปิโดอะไรเล่าแต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบมันไม่เห็นฟังผมเลยอ่ะเป้าประสงค์ไม่ได้ให้หมาฟังเราก็ไม่ได้ฝึกอ่านให้หมาเราเหมือนให้เด็กฝึกอ่านให้หมาฟังอย่างนี้ก็อ่านให้ผ้าเช็ดตัวฟังอ่านให้กำแพงฟังเธอจะอุ้มลูกเข้าไปในห้องน้ำแล้วให้คุยกับผ้าเช็ดตัวเหรอก็อย่างนี้มันต้องเป็นหมามันไม่เห็นชีวิตอย่างน้อยเด็กเขาจะรู้สึกกลมกลืนแล้วก็เชื่อได้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตฟังเขาอยู่คือการคุยกับสุนัขอาจจะได้แบบว่าความผ่อนคลายความให้แบบอันแรกๆให้พูดก่อนวันก่อนรถติดมากฉันเลยดิบไปข้างๆลงไปที่ปั๊มน้ำมันลงไปซื้อไก่ทอดกะตอนแรกนี่นะว่าจะไม่กินของทอดไปไปมาๆก็เลยลองกินหน่อยโยกรู้ไหมไม่ได้นี่คือเล่าหมาฟังนี่ไงเขาเลยให้เล่าให้หมาฟังไงหมาฟังไหมไม่ฟังหมาไม่ฟังหมาไม่ฟังนี่ขนาดชวนคุยเรื่องปากินากายยังไม่ฟังเลยอ่ะแต่สิ่งที่ได้คือตัวคนพูดได้อะไรผ่อนคลายไหมโอ้นี่ฉันกินของทอดไปจริงๆฉันกินของพูดเลยผ่อนคลายเหมือนมีเพื่อนเนาะใช่เป็นผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเด็กที่เขาฝึกพูดกับน้องหมา
ก็อาจจะรู้สึกว่าเขาได้กล้าพูดเขาได้ฝึกมันออกมาแล้วเพื่อคุยกับปากกากับคุยกับหมาอะไรได้อารมณ์เหมือนกันล่ะนี่เมื่อวานขับรถติดมากเลยอีบ้าก็ไปซื้อของทอดนี่ไงมันเป็นวัตถุประสงค์อ๋อเหรอก็คงเป็นเรื่องของความมั่นใจเรื่องของจิตวิทยามากกว่าล่ะเนาะใช่ไหมจะคิดว่าใครดุไงแต่ผมยังว่าเรียนกับคนเถอะครับไม่แต่ถ้าโตหน่อยอะค่ะถ้าโตหน่อยถึงระดับเป็นคนทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กแบบชั้นโตๆอันนั้นอาจจะต้องเรียนกับคนเพราะมันเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนี่วันก่อนอะอะไรนี่ก็คุยกับดูแลอยู่นั่นมากินหน้ากากไงเอาไปเดี๋ยวเราให้ฮัชชี่ไปเจอกับคุณแม่ใช่แล้วช่วงหน้ามีอีกเรื่องราวน่าสนใจคุณผู้ชมขาครับเผือกใช่ไหมเรื่องของพ่อค้าขายหมูไม่เล่าแล้วเล่าแค่นี้เออทําไมพ่อค้าขายหมูทําไมไม่บอกช่วงหน้าวะเราเคยเล่าแบบโหดๆมาแล้วคราวนี้จะเป็นแบบใสๆบ้างพักสักครู่นึงครับพ่อค้าขายหมูย่างเขาใช้วิธีการเรียกลูกค้าด้วยการแต่งกายเป็นชุดตือโป้ยไก่จากเรื่องไซอิ๋วถ้าคุณตือโป้ยไก่เนี่ยขายหมูสดพันสับปั๊บกี่โลกี่โลมันเหมือนขายตัวเองสิสี่มตินะครับอย่างที่บอกไว้คือจะเป็นข่าวของพ่อค้าขายหมูคือที่ผ่านมารายการเราอาจจะนำเสนอวิธีการขายที่บางทีโหดร้ายบางทีแปลกหน่อยแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่ารักดีนะน่ารักโลกทุกวันนี้คนทำการเป็นพ่อค้าทำธุรกิจเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการขายแปลกๆนะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองจี้หลินประเทศจีนครับพ่อค้าขายหมูย่างเขามีวิธีไม่ใช่หมูสดใช่ไหมเธอหมูย่างเป็นขาหมูย่างวิสัยไม่ไหวนะหมูสดฉันกลัวไปเหมือนเขาขายตัวเองเฮ้ยนี่เขาใช้วิธีการเรียกลูกค้าด้วยการแต่งกายแบบคอสเพลย์นั่นแหละเดี๋ยวนี่คอสเพลย์หรือแค่เอาเสื้อคลุมมาใส่อันนี้ผมถือว่าเป็นคอสเพลย์เลยนะนมจริงป่ะนมจริงเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือที่เห็นเนี่ยคือชุดฮะเป็นชุดตือโป้ยไก่จากเรื่องไซอิ๋วแล้วก็ยืนขายเนี่ยขาหมูย่างเนี่ยคือเขาจะมีหน้ากากแล้วก็มีนมปลอมพุงปลอมเป็นเหมือนชุดให้ใส่แล้วก็มากับเสื้อคลุมของเขาดีของเขาดีก็คือที่เด็ดคือเวลามีคนผ่านไปผ่านมาแล้วมาหยุดมองเขาเนี่ยมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาถึงจะค่อยแบบกวักมืองั้นเอาหมูย่างสัก50บาทซื้อซะหน่อยอย่างเงี้ยเป็นขาหมูย่างสูตรลับเฉพาะซึ่งราคาขาหมูครึ่งขานะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทรู้ไหมว่าเพียงแค่วันแรกที่เขาเริ่มแต่งเป็นตือป้อยกาเขาขายได้เป็นหมื่นเลยนะเขาบอกว่าได้ 16,000 บาทวันที่เปิดตัวต่อวันเนาะเฮ้ยเปิดครึ่งตัว300จะไม่เคยแต่งขายเท่าไหร่ตีว่า 15,000 กลางๆตอนที่ไม่แต่งขายได้เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่เออแต่พอแต่งแล้วปุ๊บ 15,000 ต่อวันปรากฏตอนไม่ได้แต่งอ่ะขายได้2,200อ๋อเพราะคนกลัวอีบ้ามันต้องขายดีก็ถึงแต่งแต่อย่างนี้เรากล้าเดินเข้าไปนะแล้วว่ามันเกี่ยวพันเนาะอย่างน้อยเดินไปถ่ายรูปแชะนึงเราก็ซื้อซะหน่อยแล้ว20บาท30บาทและทีนี้ถ้าหมูอร่อยวันหลังซื้ออีกโดยที่แน่นอนว่าแต่งตัวหรือเปล่าคือเอาตีหัวเข้าบ้านใช่ใช่ไหมแต่อยู่ที่รสชาตินะถ้าเกิดว่าตีหัวเข้าบ้านแล้วหมูกินไม่ได้อ่ะเนี่ยแต่จริงๆเขาไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นะดูหน้าเขาเสือกหน้าเขามันไม่เหมือนนี่หน้าเขาแดงมันต้องแต่งให้ครบหน้าเขาเหมือนแล้วถ้าเขาไม่แต่งมันก็ดูเฉยๆต้องใส่ปากด้วยทีนี้กลับการถ้าคุณตือป้อยไก่เนี่ยขายหมูสดอย่างที่อุปอบอกคือมีหัวหมูมาหั่นสดๆหั่นสับปั๊บกี่โลกี่โลมันเหมือนขายตัวเองจะซื้อไหมไม่ซื้อไม่ซื้อก็ผมจะซื้อนะชอบแต่ว่าถ้าเป็นหมูย่างอย่างเงี้ยอ่ะมันมีความรู้สึกอยากเข้าไปซื้อมากกว่าที่ขายหมูสดคือแต่งตัวป้อยไก่ขายหมูสดไม่ใช่เนื้อชิ้นอย่างเดียวเห็นหัวหมูเห็นหัวหมูเหมือนมีคอตัวเองหัวหมูพาดอยู่เราจะเดินไปคุยกับเขาตรงๆเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเธอหั่นคนในครอบครัวเธออยู่ฉันซื้อไม่ได้เหรอแล้วนี่เป็นเราไปเมืองนี้เราก็แวะไปดูนะไปถ่ายซะหน่อยไปถ่ายรูปนางซะหน่อยอันนี้ที่เมืองจีนมีแต่เมืองไทยก็มีนะคะเป็นยังไงเมืองไทยเผื่อไม่ต้องไปถึงจีนก็ได้ทำไมมีอะไรที่เมืองไทยไปโคราชมีร้านกล้วยทอดลุงเปี๊ยกลุงเปี๊ยกแต่ลุงเปี๊ยกไม่ได้แต่งตัวอะไรเกี่ยวกับกล้วยทั้งนั้นลุงเปี๊ยกเป็นเทวดาค่ะลุงเปี๊ยกใช้คอสตูมเดียวกับดีด้าดาราวิดีโอคือเป็นเสื้อผ้าเป็นอารมณ์ยอพระกลิ่นยอพระกลิ่นยอพระกลิ่นเทวดาในยอพระกลิ่นเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็เต็มคือมีชดามีทับอกมีทุกอย่างสร้อยสังวาลแล้วก็โจงกระเบนอันนี้เหมือนลูกก็เทวดางมขวานเนาะไม่แต่อย่างของจีนหรือแรงบันดาลใจวะอย่างของจีนเขาก็ลิงก์กับ
อาหารที่เขาขายแต่นี่ขายกล้วยแขกอยากคุยกับลุงคือเน้นชุดมากกว่ากล้วยแขกเทวดาไงกล้วยแขกเทวดาเออทานแล้วก็ขึ้นสวรรค์นะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ๋อช่วยกล้วยทอดอันนี้เทวดาช่วยกล้วยทอดที่ไหนคะตักกะเนี่ยแหละที่ลุงไม่ได้บอกใครนี่อยู่โคราชอยู่โคราชกินกันป่ะอยู่ใต้ป้ายแก้ชงเออเค้ามีป้ายอยู่นะเทวดากล้วยทอดนี่ไงนี่ไงลุงเขียนไงอร่อยสุดใน3โลกนี่ไงเพราะลุงเป็นเทวดาไงแต่ลุงก็แต่งนานแล้วนะปีนึงเออเดี๋ยวแล้วแก้ชงคืออะไรน่าจะถ่ายอยู่แถวหน้าวัดที่มีป้ายช่วยแก้ชงมั้ยนี่สนใจชุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปอย่างอื่นอปอในฐานะที่เธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟเธอคุณจะต้องแต่งตัวบ้างปอเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ครั้งหนึ่งที่ปอตกใจมากคือเด็กทวิตมาว่าวันนี้เจอพี่ปอที่ร้านดีใจมากเฮ้ยไม่ได้เข้าเอาเอาแล้วโอเปกเหรอโอเปกใส่วิกโอเปกหน้าเหมือนมากโอเปกใส่วิกแล้วใส่แว่นดำคนขอถ่ายรูปเต็มเลยฉันแบบนึกว่าโอปอลอินเนอร์โอเปกไม่วะแล้วมีคนบอกว่าขับตามรถพี่โอปอลด้วยวันนี้ปอบอกว่าปอไม่ได้เอาปอไม่ได้ขับรถวันนี้ไม่ได้ไปรถตัวเองโอเปกเอารถปอไปขับแล้วใส่แว่นดำเอาอีกแล้วอินเนอร์โอเปกคืออะไรวะอยากเป็นโอปอลปอกลัวมากล่าสุดคอสเพลย์โอปอลนี่ล่าสุดเป็กกันคิวด้วยกลัวมากนี่วันไหนอีเวนต์ไม่ว่างให้โอเปกไปทำแทนน่ากลัวมากเออวันนั้นโอปอลรับงานพร้อมกัน2ที่ว่ะมันง่ายมันคริสกับพลอยไงเออใช่ยาตากาเดียวกันยังโอปอลมีสาขาไหนที่ขายไม่ดีไหมไม่มีอ่ะคนรับบัตรคิวยืนรอยืนรอตลอดเพราะทำนานนะเนาะชงนานปั่นนานให้ปฏิเสธด้วยนี่ไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านนึงป่ะค่ะอยากรู้ว่าโอปอลไม่แต่งอะไรหรอเออแต่งนะหรือว่าจะต้องแต่งคอสเพลย์โอปอลไม่ใช่โอปอลเป็นอะไรนะเราอยากเอาไอ้ทาตัวดำนี่ไม่ต้องทาเออแต่งเป็นแบบแต่งเป็นแบบคิวบาร์เพราะว่ามิสเวเนซุเอล่าเออเพราะร้านกาแฟเราเป็นกาแฟจากอเมริกาใต้เขาจะรีก่าเออเนื้อให้มันฟูๆเข้าไว้เนาะแล้วก็แบบว่าดูแบบว่ากลัวขึ้นลิฟต์ไม่ได้กลัวขึ้นลิฟต์แฟมาจากไม่ได้ชุดเต็มใช่เจ๋งว่ะหรือไม่ก็แต่งเป็นถุงกาแฟโชว์อ่ะไอ้ที่เรามีก็ไม่ต้องแต่งเลยพูดจะเห็นภาพเลยใช่คนเนี้ยเขามีปัญหาอ๋อกลับเข้ามาต่อก่อนนะคะถ้ามีอีกไหมมีอีกไหมมีก็จากลุงเทวดาเนี่ยไปเพชรบุรีซอย5กับฉันเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยหรอตัดใหม่ว่าไงพี่อ้อค่ะคือพี่อ้อเนี่ยเพราะว่าคนรู้จักเพราะว่าจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพชรบุรีซอย5เนี่ยดังอยู่แล้วกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็มีไข่แบบยางมะตูมน้ำลายปริ๊ดเปรี้ยวอร่อยชอบมากมีแต่คนบอกเนาะอร่อยคือจริงๆไปกินอยู่แล้วแนะนำค่ะจนพี่อ้อได้สร้างชื่อให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวตัวเองแต่ไม่เกี่ยวใดกับก๋วยเตี๋ยวเลยพี่อ้อถ่ายรูปตัวเองลง IG ลง Facebook ร้านอยู่จำนวนมากเขาบอกว่าคอสตูมพี่อ้อเนี่ยมีเยอะมากเป็นแบบไม่ใช่หลัก10นะคะเป็นหลักร้อยชุดแล้วนางก็โพสต์ท่าตลอดแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะเพราะเป็นเจ้าที่เขาเป็นเจ้าของร้านเหรอเจ้าของร้านอ๋อเหรอแต่งตัวเก่งผิวขาวใช่ป่ะที่เรารู้เพราะว่าชิวแนะนำมารายการเนี้ยใช่ที่ร้านเนี้ยแต่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยเป็นทุนเดิมพี่ปอไปชิมมาแล้วใช่ไหมใช่เขาเคยกินนานมากก่อนพี่อ้อเอารูปเต็งลงอ่ะแล้วอย่างนี้คือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขายถูกไหมแค่วันนึงลุกขึ้นมาแบบโชว์รูปเซ็กซี่คงรู้สึกว่าถ้าคุณตันใช้ตัวเองนำเครื่องดื่มได้อ้อก็ต้องใช้ตัวเองนำก๋วยเตี๋ยวอ้อได้แล้วก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บอ๋อก็มีคนไปกินอีกเยอะเลยคือคนตามไปกินเพียบเลยใช่ป่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะแซ่บไหมต้องดูจากเจ้าของร้านเป็นไปได้น่าจะเป็นสโลแกนประมาณนี้ป่ะคอนเซ็ปต์ประมาณนี้สมมุติถ้าอร่อยด้วยแล้วก็แต่งตัวแบบว่าเป็นที่สนใจด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มยอดขายหรือเราวับแวมบ้างดีนี่ก็วับแวมอยู่แล้วนะทุกวันเนี้ยวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่วับแวมนะวันนี้มิชิตที่นี่มิชิตนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วข้าวมันไก่ข้าวขาหมูต้องคิดแล้วนะว่าเฮ้ยฉันจะแต่งตัวอะไรที่เป็นเอางี้ถ้าเป็นแม่ค้าหอยทอดล่ะแต่งเป็นอะไรดีเป็นกาบหอยเขาเรียกอะไรวะพี่อ้อมจะผัดยังไงตอนกาบมันปิดหูอยู่ไงโลโก้เป็นหอยไม่ใช่อย่างนี้ใช่ป่ะเป็นฝาอย่างนี้แล้วเจาะตางี้ไงแล้วก็มือชัดมากเลยนะมันตาตาฉันจะให้แบบ10นาทีฉันจะให้หอยแพรมๆออกมานิดนึงหอยแพรมเจ๊อ้อก็แพรมบางทีเจ๊อ้อสมมุติว่าข้างนี้นะเป็นเหมือนหูเงี้ยแพรมๆกระพือด้วยเหรอกระพือด้วยกระพือสองข้างเป็นหูก็ได้หอยอยู่สองข้างหรือว่าไอ้นั่นวะหรือว่าเสฉวนนะที่มีกระดองข้างหลังวะแล้วก็เอาเซบาสเตียนน่ะเหรอนี่ต่างว่าหอยคือหูหูคือหอยพูดดีๆหอยคือหูหูคือหอยเรียกลูกค้าเป็นไรเรียกปุ๊บกดดึงๆอย่างงี้แพรมๆไม่มันช้าเกี่ยวกับการกระเพือหอยกระเพือไม่ได้หรอไม่ได้ควรจะไปจัดการถ้าเรียกลูกค้าไงจะมาร้านหอยทอดก็หอยกระเพือถ้าเป็นพ่อค้าขายไส้กรอกเยอรมันล่ะตายแล้วเด็กกี้อะไรวะเธอร้อนแรงอะไรก็แค่พ่อค้าขายไส้กรอกแกก็ซื้อไส้กรอกมากระจกปะวะเออไส้กรอกแบบว่า
อะไรฉันจะมีกระบองไส้กรอกเออให้ถืออย่างเงี้ยเหรอกัดแกว่งเนาะเข้ามาเลยมาปันไส้กรอกกันรายการเราล้วนแต่มีประโยชน์คุณผู้ชมไม่อันนี้เราอ้อยร้อนอ่ะเราทำเพื่อเป็นไอเดียให้กับคนที่อาจจะริเริ่มธุรกิจใหม่ๆเดี๋ยวนี้ใครขายอะไรก็ขายได้ร้านค้ามีเยอะแยะไปหมดเราต้องแตกต่างอย่างสร้างสรรค์แต่ในการที่ต้องเหมือนกันอะไรอะไรอีกความอร่อยนะคะของความอร่อยคุณคะอะไรคะคุณพิชยาทันของดิฉันก็ตัดออกทุกครั้งเลยตัดออกขาไม่อร่อยทำไมอ่ะคุณคะคุณโดปอนี่คือเสื้อสีมัตติค่ะโดปอที่ใครๆก็อยากได้คุณเผือกคุณไบรท์พิชยาทันคะวันนี้คุณน้องไบรท์ได้เตรียมเสื้อมาให้ดิฉันคุณดาร์กหรือคุณไบรท์นะทุกทีฮะนี่ทำยังไงจะได้เสื้อคะเผือกตอบคำถามเข้ามาว่าสำหรับคำถามของเราในวันนี้ถ้าแม่ค้าแต่งตัวเป็นเอลซ่าจากโฟรเซ่นใช่คุณคิดว่าเขาขายอะไรแล้วอะไรแอร์เย็นเย็นแล้วเลดี้โกอย่างเงี้ยเหรอขายน้ำแข็งน้ำแข็งก๊าซน้ำแข็งยูนิตเข้าไปต่อใน Facebook เราใช่ป่ะเออไปแจกได้ที่ facebook.com/4mati official นะคะเราต้องการ4ท่าน4มติมติละ1รางวัลมั่วไปหมดแล้วค่ะเรามีเสื้อ4มติ1ตัว4รางวัลค่ะโอเคคุณเอาเป็นธุรกิจแบบว่ามติละ1รางวัลคืออะไรวะขอธุรกิจถูกกฎหมายแล้วกันเนาะขายยาองยาไออะไรไม่เอานะเสื้อนะเธอคิดนี่คือเสื้อนะฮะเธอมียัง XL นะฮะยังยังยังทีมงานบอกว่าถ้าพิธีกรได้ให้เข้าไปตอบใน Facebook ด้วยเห็นมั้ยโหเหี้ยมจังวะให้เข้าไปชิงรางวัลกับหมดเวลาแล้วหมดเวลายังสิมีอีกเรื่องนึงช่วงหน้าหมดเวลาหมดแล้วอีกเรื่องนึงของฉันอ๋อหมดเวลาวันนี้เอ้ยเบรกนี้เบรกนี้อ่ะพักนอนก่อนค่ะเรื่องหน้าเรื่องหน้าทำไมฮะเรื่องหน้าฟังได้อะไรเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพวกเราเหรอการผายลมเดี๋ยวดักพ่อแล้วเหรอการผายลมล่ะงั้นแสดงว่าหลวมแล้วนะนี่ไงอะไรเหรอเผื่อพูดเรื่องอะไรหรอทำไมฮะมันมีกฎเกณฑ์ตื่นมารับรู้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับรู้มันมีวิธีทำให้หอมได้พวกเราจริงเหรอโอเคเราจะพูดเรื่องแบบนี้บนโต๊ะอาหารโต๊ะอะไรกันได้หรอน้องนี่มีขนมมาให้คุณน้องได้ดมได้ทานกันช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็ลมดีทำไมอ่ะดมก็ช็อกโกแลตเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เขามีกลิ่นสดเป็นกลิ่นช็อกโกแลตมาถึงแล้วไอ้ยศคือถ้าทำให้มีกลิ่นได้ทำไมไม่ทำให้ไร้กลิ่นไปเลยอ่ะเออไร้กลิ่นนี่ก็คือเอาละฟรีกันเลยคราวเนี้ยบังกระดาษพี่บังกระดาษอ่ะน้องพี่มีขนมมาให้คุณน้องได้ดมได้ทานกันมันคืออะไรฮะปกติหมอไม่ให้กินช็อกโกแลตดมซีสุดแรงแต่อันเนี้ยเขาบอกให้ดูแลตัวเองกินได้นิดหน่อยทำไมดูมีพิรุธอ่ะเรากินได้ปะเนี่ยทำไมอ่ะกินได้ดมดมก่อนไม่เอากินได้หรือเปล่ากินได้สิแกะกับมือเพราะว่าฉันจะกินในหน้าที่หมอไม่มีสิทธิ์ว่าฉันกินได้ใช่หมอไม่มีสิทธิ์ว่าอร่อยไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็ลมทำไมอ่ะดมก็ช็อกโกแลตนี่ฮะก็ทำไมก็ดมลมแรงสุดแรงเอาแบบว่าสูดลมหายใจลึกๆเออทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรกลิ่นตดเป็นกลิ่นช็อกโกแลตอ่ามาถึงแล้วไอ้ยศเป็นยังไงนี่คือขนาดปลาข้าวปลาของกันแล้วอย่าปลาสิอย่าปลาสิคุณผู้ชมเขายุ่บอกคู่นี้ตีกันแล้วชอบเวลาตบตีกันพี่แอบชอบกันหนอพี่น้องกันเดี๋ยวทำไมอ่ะกลิ่นตดเป็นช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตเป็นยัดในตดเออเป็นอะไรไปบ้าใครจะเอาอ๋อเหมือนกันเลยคือไว้ใจมันไม่ได้ปอมันคืออะไรเพราะพี่ไม่แน่ใจว่ามันพูดถึงกลิ่นทำไมแต่มันกินรัวๆไป2อันทำไมฉันต้องนำเสนอข่าวเรื่องนี้ข่าวก่อนก็เดลิเวอรี่ขี้ทีนึงแล้วเออเอกหมดเหมาะกับขี้ๆตดๆเงี้ยเหรอไม่ใช่คุณผู้ชมมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตถูกป่ะทำไมฮะกลิ่นตดนี่เป็นปัญหาระดับโลกเลยนะสมมติว่าบางคนนี่ไปตดในที่ที่สาธารณะหรือว่าเรานั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ยเกิดมีอีเผือกนี่อีเผือกหน้าตดที่สุดถูกป่ะตดมาในรายการเนี่ยพอผู้ชายชอบตดให้ผู้หญิงดมใช่จริงๆแต่ว่าจริงๆผู้ชายหน้าตาอย่างเผือกตดเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงน่ารักอย่าย่าเลยนะนี่หนูจะไม่ตดนะลูกสมมตินะใจคอไม่ดีอะไรบ้างกันนะฉันขอสารภาพว่าตอนเด็กๆฉันเคยคิดว่ามาชาติเขาโทษนะคะขี้เป็นหรือเปล่าใช่เพราะเขาสวยมากนั่นกัจจริยาตดได้ไหมอ่ะคือพี่ผู้พันเบิร์ดอ่ะชายชาติทหารแบบนั้นอ่ะไม่มีทางหรอกพลาดออกมาไม่มีทางต่อไปเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเราละทำไมฮะเพราะสิ่งที่เราจะพายออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอม
ไม่เหม็นอีกต่อไปมาได้ยังไงมาได้โดยที่เว็บไซต์ Daily Mail ของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่านายคริสชงเนี่ยอายุ65ปีเป็นชาวฝรั่งเศสนะได้คิดค้นนวัตกรรมสุดแปลกใหม่เพื่อกลิ่นตดที่หอมเรียนจนใจสามารถสูดปื๊ดสูดปื๊ดเขาผลิตอะไรหรือเปล่าอะไรฮะผลิตเป็นยาเม็ดแคปซูลคล้ายๆยาเลอป่ะไม่รู้ว่ะอะไรคือยาเลอยังไม่เคยกินญี่ปุ่นไงหรือว่าของของแท้ที่กินแล้วแล้วจะมีกลิ่นที่แบบเปปเปอร์มินต์เออน่าจะคล้ายกันมันใช้แก้ท้องอืดพอเขาบอกว่าแคปซูลแบบอันนี้มีส่วนประกอบสำคัญก็คือถ่านเม็ดยี่หร่าสาหร่ายยางไม้บลูเบอรี่แล้วก็วัตถุดิบให้กลิ่นนอกจากจะให้ตดของเราเนี่ยหอมรินจูนใจแล้วยังบรรเทาการแน่นท้องอันนี้ก็ได้อีกแบบเดียวกันแล้วแบบเดียวกันแล้วล่าสุดมีการเพิ่มกลิ่นอะไรกลิ่นล่าสุดคือกลิ่นที่ฉันให้เธอกินนี่แหละคือกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นแค่เพราะกลิ่นที่เหมือนนะเฉพาะกลิ่นตดออกมาเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่อันนี้ที่เอามาไม่ใช่สิจะบ้าเหรอปอกปลายคือออกใส่หน้าเลยนุ้ยคือออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่มีการปนไม่ใช่โอ้ยก็ไม่เออแล้วรู้ได้ไงว่ากลิ่นมันจะไปผสานกับร่างแล้วไม่ออกมาเป็นสุขสันต์พี่เอกกี้จะรู้มาถ้าเธออยากรู้เธอเข้าไปในเว็บไซต์นี้หรือขึ้นที่หน้าจอไปซื้อมาทานดูก็คือเขาขายมาแล้ว8ปีหรอเสนอราคานะ 9.90 ยูโรต่อ1แผง60เม็ดประมาณ800กว่าบาทคือถ้าทำให้มีกลิ่นได้ทำไมไม่ทำให้ไร้กลิ่นไปเลยอ่ะเออไร้กลิ่นนี่ก็คือเอาละฟรีกันเลยคราวเนี้ยอุ๊ยไร้กลิ่นไงมันต้องเอาไปสายเข้าไปฆ่าเชื้อกลิ่นก็ไม่ไหวอีกอันตรายต่อเออเนี่ยหรือแค่ไม่ใส่แบบตัวหัวเชื้อน้ำหอมอ่ะแต่ใครจะรู้ไงพอปลื้ดออกมาเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยกลิ่นจากตัวน้ำหอมของเราอยู่เข้ามาในนี้พักนึงไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่อยู่ๆก็บลูเบอร์รี่เอออยู่ช็อกโกแลตลอยมาบลูเบอร์รี่ลอยมากลิ่นดอกกุหลาบมีกลิ่นไวโอเลตแต่ไม่ยอมรับแบบยอมรับแบบเถื่อนๆไปเลยไม่แต่น้อยสุดมาฉันชอบนะเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่เหม็นไงแต่อีกหนึ่งยิ่งหนึ่งก็คืออะเอ๊ะที่เราดมนี่คือกลิ่นตดนี่ว่าเออมันก็ใช่เราจะลังเลไปหมดเท่ากับแกวบตดเข้าไปเลยแล้วทำให้เราเผลอสูดเข้าไปเยอะกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันหอมมันเหมือนกับเวลายาฆ่าแมลงที่เป็นแบบไม่มีกลิ่นอ่ะอันตรายกว่ามีกลิ่นนะพอมีกลิ่นเรารู้ว่าเราจะเข้าไปแล้วเราจะอ่านเราจะกลั้นลมหายใจพอไม่มีกลิ่นปุ๊บตายมีอีกตายไปเลยเอางี้เราไปดูประสบการณ์คุณผู้ชมของเราดีกว่าว่าเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเคยค่ะเคยค่ะก็แบบก็เดินอะไรเงี้ยก็ตดเขาเคยวิ่งตดแล้วคือคนเดินผ่านแล้วพี่ก็บอกว่ามันดังมากนั่งกินข้าวอยู่บางทีแบบเดินคนเดินผ่านมาอยู่ดีแบบตดเฉยเลยอะไรเงี้ยมันไปกินอะไรมาเนี่ยไปขี้ดีกว่าไหมเคยตดในที่สาธารณะครับคือตอนนั้นอ่ะผมปวดท้องมากคือแม่งโคตรปวดขี้อ่ะมันอยู่บนรถเมย์อ่ะก็ได้แต่ยืนอ่านแล้วมันมีจังหวะนึงมันเหมือนตกหลุมบลึดออกมาโอ้แม่งโอ้พระเจ้าแม่งคิดเลยว่าคนทั้งหลังแม่งจะรู้สึกยังไงวะยืนนิ่งแล้วก็แบบเนียนที่สุดแล้วก็ลงไปนะไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ก็มีงั้นอาศัยเสียงดังจังหวะนั้นเก่าเลยค่ะไม่เคยค่ะมันดูใช้ความรุนแรงอะก็เคยเดินพารากอนแล้วซื้อเสื้อผ้าแล้วก็กำลังเปลี่ยนกางเกงอยู่ก็อุ๊ยตดปุ๊ดแล้วคนข้างๆได้ยินเขาพูดว่าใครตดวะแกเขาก็พูดกับเพื่อนมันก็เคยทุกคนเลยใช่ครับหนูไม่เล่าได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องน่ารักหรอพี่มันห้ามไม่ได้ตดเป็นแบบกระบวนการธรรมชาติปะวะนั่นเป็นประสบการณ์ผู้ชมของเราบางคนก็ไม่อยากเล่านะเพราะว่ามันก็ไม่ควรเล่ามาเป็นจริงก็ไม่กล้าพูดชอบน้องที่บอกว่าไม่ชอบค่ะมันเป็นการใช้ความรุนแรงตดเองน้องเอ้ยมันรุนแรงต่อจิตใจน้องคนนั้นมันทำร้ายความรู้สึกถ้าเกิดโดนเบอร์เต็มมันก็คือมลพิษถูกปะล่ะใช่แล้วผู้ชายที่ชอบแกล้งตดใส่ผู้หญิงแฟนตัวเองเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่สร้างสรรค์พี่อ้อมอ่ะพี่ชายมาชอบทำงี้เลยแล้วก็กลับมาแล้วก็แล้วมาแปะเงี้ยก็สนิทกันแล้วไม่มันไม่ได้แสดงถึงความรักอะไรเลยแต่จะบอกเลยนะว่าเขาทนุถนอมฉันมากเขาไม่ตดปาดปูดปาดกันไม่เออแล้วเวลาอยู่บ้านเดียวกันทำไงแปลกมีชั้นคนเดียวที่ประหลาดออกมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเขาทำให้เห็นไหมว่าเขากำลังถ่ายรูปก็มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็คงไม่แบบแกล้งกันเอาหน้ามาปักอย่างเงี้ยไม่เอาหน้าไม่ได้แต่แค่เดินผ่านกระป๋าแต่มันอย่างนั้นมันก็ต้องมีบ้างมีบ้างเอ็นดูนะมีบ้างปกติแต่สำหรับฉันมันเอ็นดูนะน่ารักดีน่ารักแบบอุ้ยตดให้ดมไม่วะยามรักกันตดเหม็นนี่ก็หอมแล้วยามเกลียดยามรักกันไม่รักกันแล้วหมดรักกันแล้วยามหมดรักกันแล้วนะยังไม่ทันจะตดเลยเหม็นสุดฤทธิ์ป่ะขึ้นนางคนนั้นเนี่ยนึกถึงหน้าใครดีกว่าตอนพูดนึกถึงนะใครเล่นดีกว่าตอนนั้นมันนานไปแล้วคนนั้นแน่เลยเรามีเนื้อหน้าเถอะ
เรื่องน่ารู้ไม่อยากรู้เรื่องนี้ฉันเรื่องน่ารู้เรื่องอาหารการกินแย่ๆๆๆฉันเกลียดนะฉันเกลียดนะเรื่องอาหารการกินไปดูกันตดอย่าคิดว่าไม่สำคัญตดเบาๆเท่านั้นมันทำฉันสั่นไปถึงหัวใจเคยกันไหมคะกับการตดในที่สาธารณะฮะแน่ดิฉันก็เคยค่ะสงสัยกันไหมคะว่าเจ้าแก๊สตัวร้ายนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรบริเวณทางเดินอาหารของมนุษย์เรานั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดค่ะซึ่งจะช่วยร่างกายเราในการย่อยอาหารร่วมกับเอนไซม์พร้อมทั้งสร้างแก๊สบางชนิดออกมาในกระบวนการย่อยซึ่งแก๊สเหล่านี้เมื่อไปรวมกับแก๊สอื่นๆที่ร่างกายรับเข้ามาก็จะเกิดเป็นตดนั่นเองค่ะแก๊สที่ถูกปล่อยออกมานั้นมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักรองลงมาก็คือมีเทนและไฮโดรเจนซึ่งแก๊ส2ชนิดนี้สามารถติดไฟได้แต่อย่าตกใจไปนะคะเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะตดออกมาแล้วมีไฮโดรเจนและมีเทนเสมอไปค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้ตดมีกลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากแก๊สที่มีกัมมันถันเป็นองค์ประกอบเช่นแก๊สไข่เน่านั่นเองล่ะค่ะหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าจะทำอย่างไรให้ตดน้อยและไม่เหม็นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมลองลดปริมาณของไข่เนื้อและผักตระกูลกะหล่ำดูค่ะเพราะอาหารเหล่านี้มีกัมมันถันเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นนั่นเองหรือไม่คุณผู้ชมก็ลองลดอาหารจำพวกไขมันเพราะอาหารประเภทนี้จะใช้เวลาย่อยนานกว่าอาหารชนิดอื่นทำให้จุลินทรีย์มีเวลาสร้างแก๊สได้เหลือเฟือเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งก็คล้ายกับการรับประทานถั่วค่ะเพราะเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วย่อยได้ยากต้องอาศัยการย่อยจากจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยก็จะทำให้เกิดแก๊สในปริมาณมากเช่นกันนอกจากนั้นคุณผู้ชมลองงดเครื่องดื่มที่มีแก๊สเช่นน้ำอัดลมหรืออย่าดื่มน้ำเร็วเกินไปนะคะเพราะจะทำให้มีแก๊สเข้าไปในทางเดินอาหารเป็นจำนวนมากและนั่นก็ทำให้ตดมากล่ะค่ะเห็นวิธีการเหล่านี้แล้วรู้สึกเพลียไหมคะคุณว่าถ้าปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้มันยากนักแล้วก็คงต้องเลือกสถานที่และวิธีในการตดให้เหมาะสมแล้วกันนะคะเพราะการอั้นไว้มากๆอาจส่งผลเสียต่อลำไส้ของเราในระยะยาวนะคะคุณผู้ชมสุขกายสบายตดค่ะคุณผู้ชมอะไรอย่าลืมเข้าไปตอบใน Facebook ของเราย้ำอีกครั้งค่ะโชว์เสื้อของฉันสวยมากใช่สวยมากคุณพิชยาทันตัดอีกสิตัดออกอากาศอีกสิก็ไม่เคยตัดออกเลยมีสไลด์ข้างอย่าลืมนะคะเข้าไปตอบว่าถ้าแม่ค้าแต่งตัวเป็นเอลซ่าในฟรอเซนแล้วเนี่ยนะคะเขาควรขายอะไรดีไปใน Facebook ของเราค่ะ4มติ official หรือว่าเข้าไปอัปเดตอะไรใน IG เราก็ได้นะคะ4มติ underscore official ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วว่าหมดเวลาแล้วเหรอหมดเร็วมากเลยวันนี้เราพูดคุยกันอย่างเบาและสบายส่งท้ายก่อนนอนใช่มีสาระสุดๆฝันดีนะคุณผู้ชมทุกคนกับผู้ที่ตามรายการของเราด้วยนะครับได้ค่ะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนเนาะตัวค่ะสวัสดีค่ะ